หลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลณพระบรมมหาราชวังในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเมื่อเวลา 17:33 น.วันที่16 พฤษภาคม 2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช 2566 ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านพาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสศิลาและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสศิลาทรงกราบทรงศีลพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายศีลจบแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังธรรมาสศิลาทรงพระสุหร่ายสงฆ์พระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9พระคันธารราชองค์ใหญ่รัชกาลที่10พระคันธารราชจีนนั่งรัชกาลที่10พระคันธารราชจีนยืนรัชกาลที่10พระคันธารราชบันไดรัชกาลที่10พระคันธารราชรวงเข้ารัชกาลที่10พระบัวเข็มพระพลเทพพระโคสุภราชและทรงประพรมพืชต่างๆทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนบูชาพระคันธารราชทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมและพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักแก่นายประยูรอินทสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมผู้เป็นเทพีในการแรกนาขวัญเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเนื่องในวันพืชมงคลพุทธศักราช 2566 นี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่ทรงปลูกทั้งหมด 6,000 ได้แก่พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105,000 ข้าวปทุมธานี 1,000 ข้าวกข 43,000 ข้าวกข 85,000 ข้าวกข 87 และพันธุ์ข้าวกข 6 จำนวน 2,244 กิโลกรัมเข้าในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆให้ปลอดจากโรคและเจริญงอกงามสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับเพาะปลูกในปีพุทธศักราช 2566 และพระราชทานแก่ประสบนิกรและชาวนาทั่วประเทศนำไปเป็นมิ่งขวัญและความเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตนตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปริวอาทิตย์เรียกอ้ำอีดำตับเป็ด
ชาวเน็ตไม่พอใจชีต้องรักษาอาทิตย์ริวอดีตพระเอกยุค90ชีวิตตกอับไร้บ้านถูกมองป่วยทางจิตหลังไลฟ์สดกล่าวถึงนางเอกระดับซุปตาสาวอ้ำพัชราภาชัยเชื้อด้วยถ้อยคำล้อเลียนทำเอาชาวเน็ตไม่พอใจให้ไปรักษาตัวทั้งนี้ TikTok จอห์นวิทขีดล่างชูวิกได้ออกมาโพสต์คลิปที่ริวอาทิตย์กล่าวถึงนางเอกซุปตาสาวมีเรื่องพบปะนุ่ม CEO ไฮโซเซเลบของวงการเขาเรียกว่าเซเลบแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทชิดเชื้อกับอ้ำพัชราภาชัยเชื้อเป็นนางเอกดังทางช่อง7เป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงเขาเรียกว่าตัวแม่หรือแม่อ้ําถ้ามอรังสิตเราเรียกอีดําตับเป็ดหัวเราะเดี๋ยวมันดูไลฟ์สดมันจะต้องด่าแน่เลยอีฮี่เอฟมึงมาด่าอีดําได้ไงเดี๋ยวนี้กูกินกลูต้ากูฉีดวิตามินซีกูร้อยไหมงามเด่นเลิศสถานปฐพีด้านชาวเน็ตเห็นไม่พอใจต่างบอกกันว่าเขาต้องได้รับการรักษานะอาการน่าห่วงนะคะคำพูดที่พูดออกมาหนักเลยเข้าสวนปรุงด่วนโอ้โหหลุดแบบหลุดออกไปนอกจักรวาลมากที่ริวจบม.รังสิตจริงที่อ้ําแกก็จบรังสิตจริงแต่ก่อนที่อ้ํายังไม่ขาวเหมือนทุกวันนี้อาจจะมีล้อกันจริงๆกินยานะพักผ่อนนะนอนนอนนะอ้ําเขาไม่ลดค่ามาดูไลฟ์คนแบบนี้แล้วคะเขาไปไกลแล้วอย่าดึงเขามาเลยคะชมคลิปริวอาทิตย์พระเอกยุค 90s กล่าวถึงอ้ำพัชราภาด้วยความสนิทพร้อมเรียก TikTok อิงฟ้าชาร์ลอตต์ฟาดกลับนิ่งหลังจอดดราม่าทัวร์คอนเสิร์ตอเมริกาหรือไปร้องเพลงร้านอาหารจากกรณีที่คู่จิ้นสาวงามจากเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์อิงฟ้าวราหะและชาร์ลอตต์ออสตินไปจัดทัวร์คอนเสิร์ตถึงอเมริกาแต่กลับมีดราม่าโดนแซะแรงว่าเหมือนไปร้องเพลงร้านอาหารมากกว่าไปทัวร์คอนเสิร์ตล่าสุดวันที่4มิถุนายนสองสาวมาร่วมเดินขบวนสุดสร้างสรรค์บนถนนสีรุ้งในงานแบงคอกไพด์2023และเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวไปทัวร์คอนเสิร์ตที่อเมริกามาเป็นอย่างไรบ้างชาร์ลอตต์เจ็ตแล็กยังไม่ได้นอนถือเป็นประสบการณ์ที่ดีได้ไปเที่ยวด้วยและทำงานด้วยไปเจอแฟนๆอินเตอร์ที่มาต้อนรับเราเยอะมากๆเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่ดีมากๆไปมาทั้งหมด18วันถามถึงดราม่าที่เขาคอมเมนต์กันว่าเหมือนไปร้องเพลงร้านอาหารมากกว่าไปเที่ยวคอนเสิร์ตจริงค่ะร้านอาหารแล้วยังไงไม่เห็นเป็นไรไม่ว่ามันจะเป็นร้านอาหารหรือเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าติดตามพวกเราจริงๆก็จะรู้ว่ามันมีทั้งมินิคอนเสิร์ตแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตจริงๆมันมีหลากหลายสถานที่ที่เราไปเราไม่ได้ไปสถานที่เดียวนะคะเคารพทุกๆที่ที่เราไปร้องถึงแม้จะเป็นร้านเล็กหรือร้านใหญ่แต่การต้อนรับที่อบอุ่นเย็นมันก็คือไม่ได้ขนาดพนักงานเขายังบอกว่าศิลปินที่มาร้องที่นี่ส่วนมากจะเป็นแฟนคลับคนไทยที่มาดูแต่ของเราส่วนมากคืออินเตอร์แฟนที่เขาตั้งใจมาหาเราจริงๆไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่สำหรับเราเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ว่าใครจะมายืนร้องนะจุดตรงนั้นได้แค่นี้ก็ภูมิใจมากๆแล้วหน่อยไหมอิงฟ้าไม่น้อยแต่แค่ห่วงความรู้สึกของเจ้าของร้านหรือคนที่เป็นคนดีลงานเราไปถ้าเขามาเห็นคนไทยคิดแบบนี้แทนที่จะรู้สึกว่ายินดีในการเจริญเติบโตของศิลปินคนไทยด้วยกันเองเราห่วงความรู้สึกของคนดีลงานมากกว่าเพราะบางคนก็ใช้คำพูดที่มันเป็นการดูถูกร้านเขาเสียเซลไหมชาร์ลอตต์ไม่เลยค่ะหนูรู้สึกว่าการที่หนูได้ไปยืนอยู่จุดตรงนั้นได้ไปอยู่ที่ตรงนั้นเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของตัวเองและของแฟนๆชาวไทยด้วยค่ะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้มาดูถูกอะไรกันเลยค่ะเราออกมาเรียกร้องความเท่าเทียมก็อยากจะให้เคารพการตัดสินใจและให้เกียรติซึ่งกันและกันหน่อยค่ะก็ไม่ได้น้อยอะไรค่ะพอจะบอกได้ไหมช่อดอกไม้ที่แฟนๆให้มามูลค่าเท่าไหร่อิงฟ้าของหนูคร่าวๆถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ200,000 กว่าบาทค่ะชาร์ลอตต์ส
ส่วนหนูไม่ได้นับจำนวนเลยแต่ทริปนี้หนูไปแบบไม่ได้เอาตังไปเลยหนูก็ใช้ทิปที่เขาให้มาไปซื้อข้าวซื้อขนมกินก็ไม่รู้เลยค่ะว่าเท่าไหร่แต่ก็เยอะมากๆเรื่องเตียงที่แฟนๆถกเถียงกันว่านอนเตียงเดียวกันหรือแยกเตียงอิงฟ้ามีทั้งเตียงเดียวกันและเตียงแยกเพราะที่เราไปเราย้ายโรงแรมนับครั้งไม่ถ้วนแต่ไม่มีอะไรเกินเลยนะหัวเราะบอสเขาก็พูดไปทริปนี้เป็นทริปที่เราต้องดูแลกันเองทั้งของทั้งอะไรหลายๆอย่างพอเสร็จงานปุ๊บมันก็เหนื่อยจริงๆหัวถึงหมอนก็หลับแล้วค่ะแต่ก็มีพูดกันก่อนนอนบ้างว่าแต่ละวันเราเจออะไรกันบ้างแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันชาลอตก็มีนั่งคุยกันก่อนนอนทุกคืนค่ะว่าช่วงนี้เป็นอะไรเครียดอะไรระบายให้ฟังเขาก็จะสอนเราเตือนเราแนะนำเราเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดคุยเรื่องชีวิตทั่วไปนี่แหละค่ะเห็นว่าจะมีแฟนมีตต่อที่ฟิลิปปินส์ชาลอต23เดือนหน้าค่ะเตรียมจัดทำการบ้านใหม่เรื่องการเลือกเพลงอิงฟ้าเรื่องการเตรียมตัวโชว์ก็มีคุยคร่าวๆกับทางผู้ใหญ่แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องเพลงมากกว่าถ้าสมมุติเป็นงานมีตติ้งที่จะต้องมีการร้องเพลงเพราะยอมนับว่าทริปอเมริกาเราพลาดจริงๆในเรื่องของเพลงเพราะจะมีบางเพลงที่เรานำเพลงเก่าๆมาร้องซึ่งเราก็เข้าใจว่าแฟนเพลงอาจจะอยากเห็นเพลงใหม่ๆแต่มันก็จะติดในเรื่องของลิขสิทธิ์และอะไรหลายๆอย่างที่เราจะไม่ได้เตรียมตัวกันให้พร้อม 100% เลยจะนำตรงนี้มาแก้ไขไขใหม่จะได้มีโชว์ใหม่ๆขึ้นมาหลากหลายแต่จะไปกี่วันยังไม่ทราบเลยค่ะ